วันที่16กันยายน2567เวลา 9:30 นาทีศาสตราจารย์ดร.นฤมล พิญโญสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอิทธิศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอัคราพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีนายประยูรอินทสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายบัญชาสุขแก้วอธิบดีกรมประมงนายมานพหนูสอนนายสุวัฒน์วงสุวัฒน์นางทิติพรหลาประเสริฐรองอธิบดีกรมประมงและผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมณห้องประชุมฐานทิพย์01ชั้น4อาคาร99ปีหม่อมหลวงชูชาติกำพูกรมชลประทาน3เสนสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยังคงสานต่อ9นโยบายสำคัญมุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไทยอย่างต่อเนื่องและช่วยเหลือแก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรไทยให้อยู่ดีกินดีสินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงและทรัพยากรเกษตรยั่งยืนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้